ครับก็ยังคงอยู่กับพี่เจี๊ยบเลโทนะครับกับรถที่ได้รางวัลอีกคันหนึ่งพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับมารบกวนอีกครั้งหนึ่งกับรถที่ได้รางวัลจากการประกวดครั้งล่าสุดครับครับผมคันนี้เป็นรถที่ได้รางวัลประเภทอะไรมาครับไปได้รางวัลในประเภท The Best of Bobber Best of Bobber ครับผมครับคอนเซ็ปต์ของรถ Bobber ครับคือยังไงครับพี่เจี๊ยบล้อหน้าล้อหลังต้องเท่ากันครับคำว่า Bobber ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมเหมือนรถสแตนดาร์ดครับแต่ว่าล้อหน้าล้อหลังจะต้องเท่ากันยางต้องบวมๆสังเกตไหมฮะประเภทนั้นครับผมครับผมครับผมคันนี้ก็เป็นรถที่พี่เจี๊ยบแจ้งเกิดใหม่จากสำนักเล็กคัสตอมเหมือนกันครับ1ในนั้นครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยรถคันนี้ผมเล็งไว้แล้วอยากได้รถคันนี้ก่อนที่จะซื้อรถคันนี้ต่อจากเพื่อนผมครับแต่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่สภาพนี้มันเป็นลายเส้นของเขาครับผมก็มาทำต้องการที่เป็นลายเส้นของผมก็คือเริ่มใหม่ก็คือผมต้องการรถบัฟเบอร์ที่สามารถขี่ได้จริงไปไหนก็ได้โชว์แอคอาร์ตได้ครับแต่ต้องปีลึกหน่อยครับแล้วก็ต้องเป็นเสื้อเหล็กสังเกตดูรถคัสตอมงานสร้างของพี่เทียบจะใช้รถที่ปีค่อนข้างเก่าครับทั้งนั้นเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับอ่าฮะคืออย่างเช่นคันนี้เป็นไอรอน 900cc เขาเรียกว่าฝาบางข้างลายเซ็นถ้าสังเกตพี่ดูข้างนี้จะเป็นฝาบางครับจะมีคำว่าสปอร์เตอร์นะข้างลายเซ็นครับครับแล้วก็ไอเดียก็คือผมชอบถังแนวนี้มากหลายคนในงานถามผู้เจี๊ยบไปเอาถังที่ไหนมา อะไรเงี้ยเราก็เห็นถังในรูปก็คือผมได้ไปค้นหาข้อมูลว่าถังเนี้ยมันเป็นถังฮาร์เลย์อิตาลีพวก 350cc ในยุคนั้นใช่ไหมครับก็เลยเอาถังในเนี้ยหาซื้อใน Google ในมันไม่มีใครขายในทั่วโลกเพราะมันหายากครับพี่เล็กผมอยากเอาเป็นรูปถ่ายเลยนะพี่เล็กผมอยากได้ถังแบบเนี้ยพี่เล็กบอกว่าทำยังไงจะได้พี่เจี๊ยบหาทุกมุมไซด์วิวฟรอนต์วิวท็อปวิวให้หน่อยจะได้ทำให้มาสมบูรณ์แบบผมก็เลยไปหาในแต่ละที่หาเป็นเดือนปริ้นเป็นสเกลมาให้พี่เล็กนี่สั่งถ้าสร้างจากสเกลจากรูปนะครับแล้วก็เป๊ะทุกอย่างมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแบบไม่ได้นำถังอะไรเดิมมาจัดแต่งเลยไม่มีครับขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โดยมีแค่กระดาษครับแล้วกว่าที่มันจะลงตัวเป็นถังใบนี้ครับมันมีการปรับแก้หรือว่าต้องแก้ไขอะไรพี่เล็กทำตอนแรกก็ยังไม่ได้ความสโลปยังไม่ได้ครับใช่ไหมผมบอกพี่เล็กลองดูชัดๆไปปิ้นขยายไว้อีกเอาสัดส่วนจริงเลยสเกลให้จริงนี่พี่เล็กเข้ามาแก้ให้อะไรเงี้ยฮะพอแก้ให้ก็ได้แล้วก็ถึงได้มาทำดีเทลอย่างอื่นรายละเอียดรายละเอียดธรรมดาตรงเนี้ยมันเป็น350ที่ถูกต้องออริจินอลเขา350 cc แล้วก็มีคำว่าของอิตาลีอะไรนิดหน่อยๆนะครับเราก็พี่เล็กเขาบอกว่าพี่เจี๊ยบก็เอาชื่อรุ่นรถตัวที่ซีรีส์มันเนี่ยก็คือ XLH900 ครับครับผมซึ่งจะได้ไปตรงกับหัวไกด์เมื่อก่อนเขาเรียกหัวนี้ว่าไอรอนหัวไอรอนใช่ไหมครับเมืองไทยมีขายหลายคนแต่ที่ไม่มีทำให้หัวนี้แพงคืออันนี้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับไอเพจบนหัวเพจบนหัวแล้วพี่มาดูเพจบนหัว XLH900 ซึ่งตรงกันแล้วเครื่องตัวนี้ดูในให้น้องดูในฮาร์เลย์ไทยแลนด์แล้วเข้าไปดูเลยซีรีส์มันไอรอน900 1958เราไม่ได้ทำมั่วไงพี่ก็คือทุกอย่างอิงตามหลักฐานมีว่าเครื่องตัวนี้มันซีรีส์มันเนี่ยมัน running number มันปีไหนของตัวนั้นตัวที่เท่าไหร่ในสายพานการผลิตของโรงงานฮาร์เลย์อะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ได้มาก็ต้องอิงอะไรว่าอิงก็คือเอา 80%เป็นอะไหล่เก่าในยุคนั้นแม้กระทั่งแฮนด์อยู่ในยุค70พี่ดูปอกแฮนด์เนี่ยแข็งเป๊กเลยเป็นหนักกว่ามันเป็นยางแต่มันแข็งจนไม่ได้ครับคันเร่งในอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เล็กมาแก้ให้ข้างนี้ก็คือเบรกอยู่ในให้เหมือนคันเร่งเห็นป่ะไม่มีสายอะไรครับครับดุมเป็นเบรกเกอร์ล้อรางน้ำโบราณในตรงยุคเขาหน้าหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มไปโดยใส่พวกแมกนีโต
คาบูลูกนี้เป็นคาบูเดิมเพราะมันสตาร์ทง่ายถ้าไม่วุ่นวายไปใส่คาบูอื่นก็อาจจะมีปัญหาต้องมาจูนใหม่หลายเรื่องนี่คาบูเดิมแต่กองเป็นดอกเห็ด SNS ตอนนี้ก็หายากแล้วครับครับที่สตาร์ทเมื่อกี้บอกว่า 80% ของเดิมแล้วเอามาบิ้วใหม่อีก 20% คือสร้างใหม่อาทิเช่นพี่เล็กสร้างถังครับสร้างเห็นป่ะที่หัวเทียนสำรองนี่ผิวมือพี่เล็กครับพี่ดูฝั่งนู้นเกียบเป็นหัวต๊อกแต๊กปลดมาขายเป็นหัวบล็อกได้อีกถูกต้องครับแล้วก็ไอเดียไอเดียครับไอเดียเล็กคัสตอมแล้วก็สีก็ให้น้องที่รู้จักกันน้องตั้มทำสีให้แต่คนเขียนพินก็น้องกลินมาเขียนให้ส่วนเบาะเนี่ยบางยาเบอร์ซึ่งผมให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในไทยแลนด์ตอนนี้ทำเบาะนะครับบางยาบอกพี่เจี๊ยบคันเนี้ยผมขอเลือกได้ไหมเลือกที่จะทำเองคือเขาเห็นคอนเซปต์ก็โดยการรุ่นน้องพี่ลูกน้องพี่เล็กคนหนึ่งก็รุ่นน้องผมมาจิเอาเบาะนี้ไปให้บางยาทำให้ก็มาเป็นรูปทรงนี้ซึ่งบางยาไม่เคยทำมีผู้อย่างนี้ให้คันไหนในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าของพี่เจี๊ยบเนี่ยมันมีหมุดไอ้มันมีอะไรที่เป็นขาวๆเขาก็เลยมีหมุดมาให้ครับครับและอีกอย่างนึงสุดท้ายก็คือลมก็ได้พี่เล็กทำให้เพราะมันเติมลมที่นี่พูดเล็กนะครับก็คือในส่วนของโครงสร้างหลักที่เกิดจากพี่เล็กแล้วครับพาร์ทอื่นๆยังมียอดฝีมือมาช่วยด้วยใช่ครับอย่างที่พี่เจ๊บอกคือเรื่องงานสีก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสีใช่ใช่ลวดลายก็เป็นอีกท่านอีกท่านหนึ่งใช่ครับลายแต่ลายผมเอาแบบให้เขาดูครับเอาแบบให้เขาดูแล้วก็สีผมก็อยากได้แบบแนวเนี้ยออกเขียวๆคำๆน้ำเงินอะไรเงี้ยเจอแดดบางมุมเป็นน้ำเงินเจอแดดบางมุมเป็นเขียวอะไรเงี้ยครับครับแล้วความพิเศษของไอ้เจ้ารถคันนี้ยังมีหลายอย่างที่พี่เล็กใส่ลงไปครับเราจะอย่างที่ผมจะเห็นว่าตรงช่วงคอนโซลโล่งเลยครับไม่เหลือสายอะไรเลยใช่ครับนั่นฮะก็คือนี่ก็คือรายละเอียดที่พี่เล็กใส่ลงไปคือเก็บให้มันดูโล่งคลีนๆง่ายๆเคลียร์ก็เลยเป็นที่มามักจริงๆคันนี้นะผมไม่ได้หวังว่าผมได้รางวัล นะแค่เอาไปโชว์ดูว่านี่ก็คือไอเดียผมธรรมดาคนก็ไม่ได้ทำถังลายนี้พี่ก็เห็นใช่ไหมคนว่าเอ้ยพี่เจี๊ยบเอาถังพวกฮอนด้าจับหมูผมบอกว่าไม่ใช่ลงไปเปิดดูดีๆค้นประวัติดูดีๆว่าถังตัวนี้เป็นมาปรึกษาพี่เล็กก็อย่างยังไงได้ความรู้ว่าเป็นถัง310ซีซีฮาร์เลย์อิตาลีในยุคนั้นก็เลยมาแอปพลายครับผมคือถังทรงดีไซน์เนี้ยมันจะเป็นฮาร์เลย์ที่ขายอยู่ในอิตาลีครับครับผมเราก็จะไม่เห็นจากที่อื่นนะครับความพิเศษที่น่าสนใจกันคือพี่เล็กดัดแปลงเรื่องของระบบเบรกหน้าใช่ครับครับใช่ครับเนี่ยพี่ดูบ้านผมเราชาวบ้านเราเรียกขาไก่ครับฮะเนี่ยพี่เล็กมาคัสตอมฮะขาไก่และอีกเรื่องนึงนะผมก็ลืมครับเฟรมหลังฮะพวกรักต่างๆเนี่ยครับฝีมือพี่เล็กคัสตอมทั้งนั้นครับจริงๆแล้วตัวโครงสร้างเมนเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมเดิมหรือเฟรมสร้างใหม่ครับเป็นเฟรมเดิมแต่มาแก้ดัดแปลงใช่ครับครับดัดแปลงให้ตรงนี้เป็นหลังแข็งครับแต่เท่าที่เราเคยพาเพื่อนไปดูคือเฟรมตัวนี้พี่เล็กบอกว่าสามารถดัดแปลงใช่ใส่เป็นชกถูกต้องถูกต้องเพราะมันถอดออกได้ครับพี่เล็กทำให้ถอดได้ชาญฉลาดอีกอันนึงของนักสร้างเนี่ยพี่สังเกตพวกช่วงหลังเนี่ยพี่เล็กดัดแปลงแล้วทำเหมือนเหล็กหล่อเห็นไหมเหมือนโรงงานเลยงานโรงงานจนญี่ปุ่นยังงงเลยว่าอันนี้เป็นของโรงงานหรือเปล่า อีกนิดนึงครับท่อครับนี่ฝีมือพี่เล็กเลยครับผมพูดถึงท่อพวกงานเหล็กเนี่ยยอมเลยยอมสำนักเล็กคัสตอมจริงเรื่องงานเหล็กกลับมาที่เบรกครับเบรกหน้าแล้วมือเบรกมันอยู่ไหนครับพี่เจี๊ยบมือเบรกครับเบรกหน้าก็คือนี่ครับข้างนี้คันเร่งครับข้างนี้มือเบรกอยู่นี้คือซ่อนสายครับครับซึ่งจากเดิมไอ้ตัวทางด้านซ้ายมันเป็นฮะจริงๆก็คือจริงๆด้านซ้ายมันก็เป็นถ้าแฮนทั่วไปนะถ้าไม่ใช่แฮนตัวนี้นะก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับผมแต่ตอนนี้พี่เล็กดัดแปลงให้ควบคุมเบรกหน้าด้วยทางด้านซ้ายใช่ครับใช่ครับโดยรวมของรถคันนี้ที่ได้รางวัลเบสออฟบับเบอร์ครับผมครับเบสออฟบับเบอร์พี่เจี๊ยบฝากผลงานการคัสตอมจนได้รางวัลมามากมายเลยครับถามหนึ่งว่าพี่เจี๊ยบได้แรงบันดาลใจจากนี้ไอ้เบียกพวกนี้มาจากไหนบ้างต้องแรงบันดาลใจคนแรกคือพ่อผมพ่อผมเนี่ยชอบแข่งเรือบ้านผมอยู่แม่กลองชอบแข่งเรืออะไรเงี้ยพาผมไปดูเรือแข่งพาผมไปดูเรือแข่งแม้กระทั่งเรือพายอะไรเงี้ยแล้วพ่อผมบอกอย่างนึงถ้าวันไหนมีตังอยากทำอะไรในการแข่งขัน
ถ้าไม่สุดให้หยุดดูลูกหยุดดูคือหยุดดูคนอื่นเขาเล่นครับเท่านั้นครับนี่คือแรงบันดาลใจครับผมแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะแหล่งข้อมูลที่จะหามาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานพี่เจฟได้มาจากไหนบ้างแหล่งข้อมูลก็คือครูผมฮะครูโซเชียลGoogle ครับแล้วก็ข้อมูลจากกูรูต่างๆรุ่นพี่ต่างๆที่อยู่ในวงการเนี่ยอะไรอย่างต่างไปผมก็ได้มาจากอนุเคราะห์จากเขาครับแต่ว่าผมไม่ได้เอ่ยนามนะเพราะมันหลายคนครับพี่ครับเป็นเช่นนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะเจี๊ยบเรโทจะมีโลโก้เป็นสมอเรือพี่สังเกตใส่สร้อยคอผมพวงมาลัยเป็นสมอเรือเนื่องจากพ่อผมเป็นใต้กงแล้วก็สมอเรือผมมันจะหงายขึ้นคนไทยอะไรที่เป็นลูกศรเหมือนสมอเรือหงายขึ้นน่ะชีวิตจะเจริญขึ้นสังเกตเดี๋ยวสมอเรือผมจะไม่ทิ่มลงหงายขึ้นครับครับเป็นอย่างนั้นครับผมทราบว่าก่อนที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบก็มีการตะเวนเดินสายไปดูงานประกวดงานคัสตอมต่างประเทศใช่ครับครับได้อะไรมาจากงานโชว์ต่างประเทศบ้างครับเยอะมากครับคนอื่นเขาอาจจะไปดูแล้วซื้อของกลับบ้านหลายๆอย่างผมก็ไปดูตรงดิ่งไปที่งานโยโกฮาม่าปี18ที่ญี่ปุ่นนะครับไปดูงานไปเสพงานว่าไอ้รถฮาร์เลย์แต่ละแนวเนี่ยช่วงนั้นแรกๆผมทำแนวชิคาโน่ก่อนนะว่าไอ้แนวชิคาโน่ผมทำแบบไหนแล้วก็ถึงได้มาแนวช็อปเปอร์ยังไงเลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์ยังไงสแกมเบิลยังไงอะไรเงี้ยเก็บทุกช็อตที่เราไปงานจนเพื่อนๆที่ไปงานบอกเฮ้ยเจี๊ยบเมื่อไหร่มึงจะเสร็จว่าที่เขาดูเสร็จไปนั่งรอข้างนอกคอแล้วอะไรเงี้ยเป็นเช่นนั้นแล้วก็สักวันหนึ่งก็เราก็จะมาแอพพลายตามที่เราอยากได้ทั้งหมดนี้แล้วนี่ก็คือรถรางวัลอีกคันนึงนะครับของพี่เจี๊ยบเรโทและพี่เล็กคัสตอมที่คว้ารางวัลมาได้นอกจากคันนี้แล้วพี่เจี๊ยบยังมีรถคัสตอมเฟี้ยวๆอีก2คันที่ไปงานถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอรบกวนพี่เจี๊ยบพาไปดูได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ